กลับเข้าสู่ความอลังการใน Star Stage ครับช่วงนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นซุปตาร์ครับต้องบอกว่าเป็นซุปตาร์ที่มากี่ครั้งนะคะก็มีแฟนคลับมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่สำคัญค่ะเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องการเต้นการเล่นละครหรือว่าละครเวทีค่ะและวันนี้นะครับเขากลับมาพร้อมที่จะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับของเขาอีกหนึ่งครั้งด้วยผลงานใหม่ล่าสุดครับพบกับบี้สุกฤตเลยครับเคยเดียวดายเคยย่างวางเดินลำพังจนท้อใจผ่านมาได้ก็เพียงเพราะเธอมีเธออยู่ในอ้อมแขนก็อุ่นใจไม่ว่าร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอเธอเมื่อปิดคำว่าเหงาเธอเมื่อเปิดคำว่าเราชีวิตฉันเหมือนได้เริ่มใหม่เธอได้เปลี่ยนในท้องฟ้าที่มืดมนค่อยๆสดใสเกินกว่าคำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กันมันเป็นอย่างนี้เองและชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองตั้งแต่วินาทีนั้นมาทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อเธอ no. และชีวิตที่เปลี่ยนไปมันยังทำให้ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเธอเท่านั้นเพราะสำหรับผู้รักเธอแล้วเธอแล้วเธอแล้วเธออาจจะครั้งที่เธอแกล้งแย่แกล้งหยอกแม้รู้ว่าเธอแค่ปลอบฉันที่เสียใจเขาทิ้งไปแล้วเธอก็บอกลืมเธอเริ่มใหม่ฉันก็ใจฉันก็ใจฉันเริ่มที่อยากเริ่มใหม่แล้วเสร็จนายรักเกินแม่แจมแสนดีเคยเจอบ่อยบ่อยยิ่งดูเข้าที่อย่างนี้ว้าซุปตาตัวจริงนะครับสตาร์เซฟขอต้อนรับบี้สุกฤตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบนเนอร์แอคทีฟไวเพอร์เฟคเลเซอร์จากลอเรอัลปารีสและผ้าอ้อมเบบี้เลิฟเพลย์แพนค่ะสำหรับโชว์ที่เพิ่งจบไปนะคะก็เป็นเมดเลย์สองเพลงใหม่ของบี้เลยนะครับผมกับเพลงคนกำลังเหงาแล้วก็รักแท้แล้วว่าเธอครับซึ่งถ้าพูดถึงจริงแบบมาถึงว่าซิงเกิลใหม่หรืออัลบั้มใหม่จริงหายไปนานนะนานเหมือนกันนะเกือบปีมั้งครับใช่ไหมหลังจากรักจับใจใช่ไหมฮะมานี่ก็เกือบปีครับผมนะครับซึ่งกลับมาคราวนี้มีสีสันอะไรในเพลงเพราะจริงๆในซิงเกิลแรกครับ
เรื่องเหงาๆนี่ประมาณนี้ก็ดูรอคนละเหงาซึ่งแรกก็จะเป็นเพลงเร็วระหว่างคนละเหงากับชุดแบบนี้ชุดเตรียมขึ้นเครื่องบินบิสเนสลุคมากใช่ใช่ก็ชุดนี้ก็สามารถที่จะเต้นก็จะร้องได้เช่นกันคือแต่ว่าฟังแล้วเราชอบไปเราความรู้สึกว่ามันสนุกสนานขึ้นคือฟังก็อยากจะขยับเงี้ยเนาะแต่แน่นอนว่านอกจากเพลงสนุกแล้วถ้าเป็นที่ออกซิงเกิลมาต้องมีท่าเต้นที่แบบว่าแฟนๆได้เต้นตามครับเรามาสาธิตนิดนึงได้ไหมคะเฮ้ยเพลงนี้เลยใช่ไหมครับไม่แต่ถ้าดูจริงๆแล้วแบบระหว่างคุณกำลังเหงามันจะดูเต้นตามยากไหมใช่ดูยากจริงๆเต้นตามอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเพลงนี้เราอยากให้ใช้ฟีลลิ่งในการเต้นมากกว่ามันเราไปอยู่แถว RCA นี่ขอนิดนึงขอนิดนึงจริงๆขาเนี่ยไม่ยากเลยจริงๆถ้าเกิดว่าฟังฟีลลิ่งปุ๊บเราโยกธรรมดาสบายๆก่อนตามจังหวะได้จริงๆอยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่าอยากถ้าอยากจะเพิ่มสเต็ปเข้าไปขาคนเราเนี่ยมันเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์อาจจะเปิดเข้าทีละข้างหรือ2ข้างหรือสลับกันนะฮะหรือสลับกันก็ไปก็ได้แหมอย่างงี้ก็ได้นะครับเอาแค่เปิดเข้าเปิดออกแล้วก็เดินกันไปเปิดเดินกันไปอย่างงี้เอามา mix กันให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนนะมันเดินดูไม่เป็นคนปกติเดิมมันก็นิดนึงมันก็จะแบบมันจะมีแบบจังหวะบิดๆนิดนึงเน้นสิ่งที่เน้นคือมีเปิดเข้าเปิดออกแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้คอนเสิร์ตส่วนตัวก็จะจัดสนามหลวงครับเพราะใช้พื้นที่เยอะหน่อยโอ้ยเน้นเต้นนานๆที่เดิมดีแล้วเป็นตารางไม่ต้องคิดเราไม่คิดจะทำเลยเหรอครับอ๋อตะกี้ทำตามมานานพี่ไม่ได้ดูเหรออ้าวผมอยากดูพิธีกรทำบ้างทำกันสิคือให้ทำได้ว่าแต่ตะกี้ทำแล้วเหมือนเดินไปอ๋อได้เดี๋ยวให้พี่แต่ชอบ MV MV เท่มากอ่ะถ้าถามถึงเรื่อง MV ก่อนนะก่อนถึงใหม่นะมันจะมีเป็นแบบว่ามีนางเอก MV ขึ้นมาที่แบบว่าไม่มีเวลาให้แล้วก็เลยร้องกันอะไรอย่างงี้อันนี้มาจากชีวิตจริงหรือเปล่าก็เอามา mix บ้างจริงมีหรือเปล่าบ้างสลับกันไปมีมั้ยอันเนี้ยแบบมีแฟนแล้วแบบไม่มีเวลาให้แล้วแบบมีผู้ชายคนอื่นแล้วโทรศัพท์งี้ก็มีบ้างอะไรบ้างสลับ mix กันไปอะไรนะจริงเหรอมีจริงๆพี่จอยผมผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วครับนี่แล้วสรุปมันจริงหรือไม่จริงอ่ะอะไรนะเขาบอกว่าจริงมีบ้างไม่มีบ้างเข้ากันไปมาจากชีวิตจริงแต่ว่านางเอก MV ค่ะได้คู่ใหม่นะพี่กาเป็นยังไงบ้างพอร่วมงานกันแล้วน่ารักอะครับสวยน่ารักมากมีความแล้วก็คือใหม่เนี่ยเล่นเป็นใหม่ขึ้นขาแล้วก็เราก็เลยทำซีนถ่ายแบบให้เขาให้เขาถ่ายแบบเชิดชงเชิดฉายแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเต้นใหม่ครับเดี๋ยวขึ้นมาเต้นกับพี่นะค่ะแล้วก็เต้นเลยไม่มีเขินอะไรเอานำเราไปอีกโอ้โหนำเลยอ่ะแล้วก็แบบใส่สะบัดผิวเต็มที่เลยผมก็เฮ้ยโอ้โหแรงว่ะยังไงทำไงดีต้องตามไม่ทันก็แรงตามเขาเลยทีเนี้ยน่ารักเลยช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวบ้างส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะเอาพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวก็คือเรื่องงานนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวที่บี้ไปเล่นละครเวทีที่นิวยอร์กเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือเรื่องข้างหลังภาพนะครับที่เคยเล่นไปเมื่อประมาณ5ปี6ปีที่แล้วนะฮะก็คราวนี้เอามาทำเป็นเรื่อง behind the painting ก็มีภาพด้วยเนี่ยใช่ๆนี่แหละครับนี่ก็เป็นแคสที่แปลครั้งที่แล้วนะครับที่เราไปรีทรูบอร์ดกันใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้คือเราก็ต้องไปกลับไปกับไปทำงานแล้วก็กลับไปทำงานแล้วกลับเพื่อที่เราจะมีความหวังว่าครั้งวันนึงเนี่ยเมื่อโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จอ่ะคือเราจะเอาไปวางไว้บนบรอดเวย์ไปเล่นที่บรอดเวย์แต่วันนี้เราก็เดินทางไปได้สักครึ่งทางแล้วครับแต่ก็ยังมีอีกหลายด่านที่เราค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้ครบหรือเปล่าแต่ว่าระยะทางที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปได้ดีครับผมขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่านั่นคือละครเวทีในระดับอินเตอร์แต่ละครทีวีล่ะเชื่อว่าแฟนๆอยากดูแล้วจะได้ดูในบ้านเราในบ้านเราละครเวทีก็มีแพลนวางไว้คร่าวๆเหมือนกันครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีเพราะมันต้องเรื่องของบริหารเวลาใช่ไหมใช่ตอนนี้หลักๆต้องทำอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลักๆนะปัจจุบันนี้คือก็มีซิงเกิลเพลงระวังคนกำลังเหงาแล้วก็แทบแล้วว่าเธอนะฮะก็มีซิทคอมอยู่ซิทคอมนะครับนัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหนังแล้วนี่ถ่ายเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเดินสายโปรโมทหนังแล้วก็เรียนภาษาฟิตเนสเรียนร้องอะไรเงี้ยครับโดยประมาณก็จะประมาณงั้นพูดถึงหนังนิดนึงมั้ยอ่ะเรื่องอะไรยังไงได้ครับเรื่องคิดถึงวิทยาน่าจะเข้าโรงประมาณกลางๆมีนาได้เลยครับโดยประมาณนี้เดี๋ยวใกล้ๆเวลาเดี๋ยวคงได้ทราบเหมือนกันครับผมนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันก็คือตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วมั้ยกลางปีที่แล้วที่ไปบวชอีกหนึ่งรอบครับผมซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้าเคยบวชแล้วนี่นาเนี่ยผมขึ้นแค่นี้เองได้เล่มไปบ้างเล็กน้อยมันยาวช้าเป็นบวชการบวชครั้งที่2เป็นการบวชครั้งที่2ครับเพราะอะไรครับว่าจริงๆแล้ว
บวชครั้งแรกเนี่ยบวชเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าติดใจครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชสักเท่าไหร่ก็เห็นว่าเจ้านายไปบวชคือพี่บอยบวชแล้วก็พนักงานบริษัทหลายๆคนก็ไปบวชที่วัดนี้แล้วก็กลับมาแล้วมาเล่าด้วยความรู้สึกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วว่าเอ๊ะคือดียังไงลองบวชดูก็ละกันพอบวชครั้งแรกเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยดียังไงคำสอนดียังไงแล้วก็ไม่ยากยังไงแล้วพอศึกออกมาเนี่ยมีโอกาสคือบอกไปบอกพี่บอยว่าอยากจะบวชอีกสักครั้งนึงถ้ามีโอกาสอยากจะบวชอีกได้ไหมช่วงนี้ว่างได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ้านไปก่อนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยผมมันขึ้นช้านี่กำลังจะบอกปัญหาการบอกของพี่บอกว่าจริงๆแล้วอยากเข้าไปอยู่ในใต้ร่มผ้าเหลืองบ่อยๆได้เพราะว่าแบบซึ้งในรสพระธรรมมีความใฝ่ฝันในอนาคตไกลๆคือถ้าสมมติว่าถ้าใช้ชีวิตโสดเห็นบอกว่าอยากบวชตลอดชีวิตไปอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องแบบสมมติอารมณ์แก่ๆนะแบบแก่แล้วอ่ะไม่ไหวแล้ว60นี้ไม่ได้มีภาระลูกเมียต้องดูแลอะไรก็โสดไงสมมติว่าโสดสมมติไม่ได้แต่งงานเลยก็เลี้ยงหมาหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะบวชอย่างเงี้ยไปบวชก็ละกันแต่ยังไงแต่งงานมีครอบครัวก่อนนะอะไรครับคุณจะรอวันนั้นเหรอไม่ใช่อยากดูวันที่มีครอบครัวเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ไงจะได้มีคนน่ารักต่อไปจะมีลูกสักกี่คนครับ2คนรับด้วยนะรวดเร็วนะครับผมก็เรียกว่าเป็นซุปตาร์ที่ครบเครื่องทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมผมฝากผลงานกับคนไทยทั้งประเทศดีกว่าครับผมฝากผลงานนะครับก็ฝากถึงซิงเกิลเพลงระวังคนกำลังเหงานะครับแล้วก็เพลงรักแท้แปลว่าเธอซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีผลงานหนังเรื่องคิดถึงวิทยานะครับมาฝากไว้ด้วยครับผมครับผมนะครับนี่แหละครับคือซุปตาร์ตัวจริงนะครับแวะเวียนมาสตาร์เตทกี่ครั้งไม่เคยทำให้เราผิดหวังบี้สุกริตครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณบี้มากๆเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะสภาพพิธีกรจาก CBS Chef และ Just Bao ค่ะครับผมนะครับแต่ว่าบี้ยังมีปิดท้ายอีก1โชว์ครับไหนมาสตาร์เสร็ทั้งทีโชว์เพลงใหม่ไปแล้วแล้วก็บอกว่าหลายๆคนคิดถึงก็ต้องขออนุญาตเอาเพลงดังของเขาทั้งหมดนะเพลงฮิตมารวมเป็นอีก1โชว์แล้วกันครับผมนะครับอีกสัก1โชว์แล้วกันนะยินดีครับครับผมนะครับปิดท้ายกับบี้สุกริตครับพวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงกับ Star Stage สวัสดีครับสวัสดีครับคนสำคัญที่เธอให้รักไปแล้วแล้วฉันควรทำยังไงในเมื่อเธอฝังใจอย่างนั้นความทรมานที่เสียเธอไปใครมันไม่เท่าเสียเธอเขาก็เพราะเขาคนนั้นคือตัวฉันในวันเก่าคนที่เธอเคยความรักที่หมดใจอยากกลับไปเป็นคนเดิมของเธอคนที่เธอเคยรักในวันนั้นมีอะไรอะไรที่เขาเคยทำแล้วชื่อวันนี้ทำไม่ได้เพลงนั้นที่ฉันก็ร้องให้เธอเหมือนเธอไม่ซึ้งใจอีกแล้วไม่เหลืออีกแล้วมันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยังไงก็ไม่ทันให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกยังไงก็ไม่ฟังเมื่อใจมันยังเรียกร้องหาเธอคนเดียวในใจชัดเจนคือเธอท่าทางมันคงจะเพลินรักเธอหมดใจm
ก็ถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่จะรักทุกนาทีที่ยังหายใจไม่ว่างานมีคนที่รักกันมีคืนวันที่ดีด้วยนะ I need somebody love อยากขอสักคนเพื่อนะให้หัวใจได้รักใครมีบางคนที่แค่คนที่มีรักแท้เป็นใครคนที่โทรติดมาเมื่อวานตอนเช้าคนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยใช่หรือเปล่า